ครับกลับมาพบกันใน a n t i r h y t h m i c agents the Serie รอีพิโซดที่2กันนะครับเราจะมาเข้าเรื่องยาและสารที่ใช้ในการรักษาหัวใจเต้นเสียจังหวะสำหรับ a n t i r h y t h m i c drugs เนี่ยนะครับ ในเรื่องของหัวใจเต้นเสียจังหวะวัตถุประสงค์หลักในการรักษาก็เพื่อที่จะลด Ectopic p a c e m a k e r a c t i v i t y ลงอย่างจำกันได้ไหมนะครับนั่นคือการเกิด Impulse จากภายนอก SA Node นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนเรื่องการนำสัญญาณไฟฟ้าหรือ r e f c t o r i n e s s นะครับก็คือ,อ,อการ ต่อต้านการกำเนิดสัญญาณซ้อนในจังหวะที่ Action p o พ e n เชียนั้นยังไม่ครบไซเคิลนะครับในกรณีของการเกิด r e ี n นทรีสกิดซึ่งเป็นสาเหตุที่ c o m มอนเป็น,นกลไกที่ c o m มอนในการเกิดขดกอริทเมียนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะทำลายหรือลดการเกิด c i r ร์ s ัสมูฟเมนของสัญญาณไฟฟ้านั่นเองนะครับ ในดังนั้นเลยกลไกหลักของยาเนี่ยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันเป้าหมายของมันหรือกลไกหลักของยาที่มีอยู่นั่นคือการบล็อกโซเดียมชแนลนะครับอันนี้เหมือนอะไรยังจำได้ไหมนะบล็อกซิมเปอรติกแอคทิวิตี้หรือซิมเปอรติกออโตนมิกเอฟเฟกจากในหัวใจนะครับนะฮะมีซิมเปอติกเข้ามาเกี่ยวนะ prolong effective refractory period นะครับคือทำให้ช่วงทำให้ระยะเวลาที่เ,เซลล์ของหัวใจนั้นจะถูกกระตุ้นให้เกิดแอคชั่นโพล n เชียลซ้ำยืดออกไปนะครับนะนั่นคือไม่ทำให้มันถูกไม่ทำให้มันไม่ทาให้มันเกิดแอคชั่นโพล n เชียลซ้อนขึ้นมาในขณะที่ไซเคิลของ1รอบแอคชั่นโพทนเชียลนั้นยังไม่จบนะดังนั้น ในส่วนแรกของของเลคเชอร์เนี่ยอาจารย์ถึงพูดถึงเรื่องของการเกิดอาริทเมียค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเพื่อให้ทุกคนเข้าใจถ้าคุณคุณทำความเข้าใจตรงนั้นแล้วจากนี้ไปในส่วนของยาเนี่ยเ,เราจะได้ไม่พูดกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับจากตรงนี้ไปเนี่ยในเรื่องของคำบางคำที่เกี่ยวกับในเรื่องของในกระบวนการแอคชั่นโพลิเชียลอาจารย์จะพยายามไม่อธิบายซ้ำละ เพราะการอธิบายซ้ำมันมันมันไม่ใช่แค่แปลฮะมันคือการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรนะครับคุณต้องเข้าใจตรงนั้นก่อนแล้วค่อยมาค่อยมาเรียนต่อตรงนี้นะครับนะดังนั้นฟังให้เข้าใจในวิดีโอแรกในอีพิโซดแรกนะครับฟังให้เข้าใจเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะง่ายต่อการจดจําเพราะคําบางคําเหตุการณ์บางอย่างในแอคชั่นโพเทนเชียลในคาเดกไซเคิลเนี่ยถ้าคุณจําเป็นคํานั่นหมายความว่า เดี๋ยวคุณดูว่ามันจะต้องจำแบบมันจำเยอะนะครับจำเยอะแต่ถ้าคุณเข้าใจมันจะง,ง่ายนะและอีกกลไกหนึ่งคือการบล็อกแคลเซียมชเอลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรยาม,มันมีกี่กลุ่มอย่างไรณนะปัจจุบันในตำราทางเภสัชวิทยายังใช้การแบ่งของวอ n นวิลเลียมคลาสสิฟิเคชัน นะครับหรือวอนวิลเลียมวอนวอนวิลเลียมที่เขาแอปโพสเอาไว้ว่าแอนติไลซิมิกดักซ์นั้นสามารถแบ่งเป็นคลาสได้นะครับแบ่งเป็นคลาสได้กี่คลาสมีคลาสหนึ่งนะครับซึ่งคลาสหนึ่งจะแบ่งเป็นสับคลาส1 a b และ c นะครับและมีคลาส2นะครับคลาส3และคลาส4นะครับและ miscellaneous ที่ไม่เข้า4คลาสของวอนวิลเลียม นะครับในแอคชั่นโพเทนเชียลที่เขาให้ดูในเรื่องของแครดคอนดักชันเนี่ยนะครับกับแอคชั่นพเทนเชียลของเวนติเคิลเนี่ยนะฮะในคลาสหนึ่งทั้งหมดจะทำให้สังเกตดีๆนะครับเฟสศูนย์เห็นไหมฮะหลักคือเล่นที่เฟสศูนย์สโลปมันเปลี่ยนนั่นคือทำให้การเกิด Action Potential ในจุดเริ่มต้นเนี้ชา้าลงนะครับทำให้ชา้าลงเห็นไหมฮะจะเล่นที่เฟสศูนย์เหมือนกันเลยนะครับส่วนคลาส2ในนี้เขาบอกแล้วบล็อกบล็อกเบต้ารีเซพเตอร์เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้น Action Potential action potential ที่เขาโชว์จะเป็น s a node เห็นไหมจะเป็น s a node Action Potential ของ s a node นะครับคลาสที่3 ยืด refractory period ออกไปทำให้ action potential duration นะครับนานขึ้นส่วนคลาสสี calcium channel blocker เห็นไหมฮะ calcium channel block มาแล้วอันนี้กดกด activity ของ AV node ตำแหน่งมันต่างกันเลยเห็นไหมต่างกันเลยเห็นไหมครับอันนี้จะเน้นที่ AV node นะ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดไล่กันทีลนะคาอ่ะอันนี้คือตัวอย่างยาตัวอย่างยาที่แบ่งตามคลาสละนะครับทีนี้เวลาคุณดูนะครับสำหรับสำหรับในเลคเชอร์และในการสอบแล้วก็การใช้ทั่วๆไปนะปัจจุบัน เรายังใช้เกณฑ์ของฟอนบินเลียมอยู่นะครับนั่นคือในตัวสีขาวทั้งหมดนะฮะในตัวสีขาวทั้งหมดนะส่วนที่อาจารย์เพิ่มมาสีเขียวอันนี้เริ่มมีการรีวิวล้นะครับเริ่มมีการคลาสสิฟายใหม่เป็นโมเดนคลาสสิฟิเคชันแต่ยังอิงวอนบิลเลียมคลาสสิฟิเคชันอยู่นะครับซึ่ง ยาเหล่านี้เดี๋ยวเราก็จะพูดถึงกันนะครับโมเดลคลาสซี่ะจะมีคลาสศูนย์คือไอวา布拉นะครับมีคลาสหนของวอนวิลเลียมนะครับซึ่งมีสับคลาสหน a b c ส่วนโมเด c คลาส i f i ไฟเพิ่ม1นดีเข้ามาโดยมีรานลาซีนเข้ามาเกี่ยวเพราะเขาดูเรื่องเขาไม่ได้ดูแค่กลไกาการออกฤทธิ์ของยาเขาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Action p o t e n นเชีหรือ e c g ด้วย นะครับทีนี้ของเราเน้นเราเน้นสีขาวนะครับเราเน้นวอนวิลเลียมก่อนอ่ะคลาส1 1A 1B 1C ตัวอย่างยานะครับคลาส1 a มี ine, ol, ide, ควินิดีนไดโซคาลามายโปรเคนามายขุนชื่อเหมือนไหมนะครับ 1B มีลิโดเคนนะครับ 1C มีเฟลคเคนายโพรพฟิโนนนะครับเป็นตัวอย่างยา คุณคุ้นชื่อ,อยาไหมครับว่ากลุ่มเนี้ยชื่อมันเหมือนอะไรคุณเรียนไปแล้วใน anesthetic drugs จำได้ไหมครับโดยเฉพาะ local anesthetic นะดังนั้น,นกลไกมันคืออะไรไกลไกเดียวกันเลยครับแต่ไปเกิดที่หัวใจนะคลาสสอคือ beta blockers นะครับจำง่ายอยู่นะครับมันคลาสหนึ่งอันนี้ถ้าใครนึกออก มันบล็อกอะไรบล็อกโซเดียมช่อลเป็นหลักเอาเป็นหลักนะคลาสสองคือบล็อกเบต้ารีเซปเตอร์นะครับส่วนโมเดิร์นคลาสซิฟายบล็อกเบต้ารีเซปเตอร์จะเป็นคลาสสองเอเป็นสับคลาสสองเอนะครับดีจอกซินอะดีโนซินจะเป็นสับคลาสสองดีสองอีนั่นหมายความว่าอะไรฮะมันมีสองบีสองีอาจารย์ยังไม่พูดถึงนะครับมันยังไม่ออฟฟิเชียลแล้วก็ยังไม่ได้ ตอนนี้คือต้องใช้คําว่ายังไม่ตกผลึกออกมาเป็น,ปนทฤษฎีแบบแบบถาวรนนั่นหมายความว่าอนาคตต่อให้คุณเรียนจบไปแล้วหรือไม่แน่ว่าคุณเรียนขึ้นไปในฟอ์มโคเทอร์ปีในชั้นคลินิกถึงเวลานั้นอาจจะมีการเปลี่ยนคลาสแล้วก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้แบล็คบนแบ็คบนหรือแกนมันหรือคอมันเนี่ยยังอิงอยู่กับวอนวินเลียมคลาสฟิเคชันอยู่ นะครับถัดมาครับคลาสสปัจจุบันในในตำรามีคลาสสอย่างเดียวแต่อันใหม่จะมีคลาสสาและ 3b นะครับอ่ะเราดูคลาสสมมีเอมิโอดารอนโดเนดารอนเป็นหลักนะครับและมีตัวอื่นๆที่บางตัวก็ไม่มีใช้ในบ้านเรานะครับเดี๋ยวในรายละเอียดอาจารย์จะบอกคุณอีกทีหนึ่งว่าตัวไหนมีตัวไหนไม่มีในประเทศไทย คลาสที่4คือแคลเซียมชนอัลบ็อกเกอร์มีเฉพาะเวลาพมิลดิวไทเซมเห็นไหมครับไม่มีกลุ่มดีปีนคือไดไฮโดรพาลิดีนกลุ่มเพราะกลุ่มนั้นออกฤทธิ์เด่นต่ออะไรบรัดเวสเซลใช่ไหมฮะเวลาพมิลดิวไทเซมเป็นนอนไดไฮโดรพาลิดีนคลาสของแคลเซียมชนอัลบ็อกเกอร์ออกฤทธิ์ต่อ,เ,อ,อเซลล์หัวใจโดยตรง และมิสเซเรนเสคลาสที่ไม่เข้าไม่เข้าฟอนวิลเลียมคืออะดีโนซีนดิจอกซินเห็นไหมอันนี้คืออันเดิมอันเดิมแล้วโมเดนเขาจะเอาเข้าไปใส่แล้วโดยเขาดูสิ่งที่เกิดขึ้นดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหัวใจกับแอคชั่นพลังเชี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับดังนั้นสำหรับเลคเชอร์นี้เราเน้นฟอนวิลเลียมคาสเซิลเคชันนั่นคือคลาส s 1 s u ซับคลาส1 B 1 C Class 2 b e c คลาส2บีทบล็คลาส3พวกนี้ ลิตลักคือโพแทสเซียมช a น n e ลบล็อกนะครับคลาสสี่แคลเซียมช n นแนลบล็อกและมิสซ l ล n น o สคลาสอะดีโนซินดีจอกซินเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเป็นคลาสว่าแต่ละคลาสมีรายละเอียดอะไรคลาสหนึ่งทั้งหมดนะครับ 1A 1B 1C อย่างที่บอกกันไปแล้วว่าบล็อกโซเดียมช a น n e ลนะครับบล็อกโซเดียมชันแลดังนั้นการสตาร์ทเฟสศูนย์จะช้าลง ถูกไหมครับจะช้า,ชาลงนะครับ1 a เนี่ยดีเลยหมดดีเลยแอคชั่นโพเทนเชียลออกไปเลยนะครับคือเลื่อนออกไปเลยนะครับแต่ดูเลชั่นไม่เปลี่ยนนะ1 b ดูเลชั่นสั้นลงนะครับแต่เน้นว่าลดสลบลดสลบของเฟสศูนย์ทำให้การกำเนิดสัญญาณไฟฟ้านั้นชา้าลงนะครับ1 c ก็เหมือนกันฮะดังนั้นพวกนี้เน้นอะไรฮะหลักๆเวลาดูอย่างนี้นะครับมันเน้นเพ c สเมเกอร์แอคทิวิตี้ ที่ผิดปกตินะครับที่ผิดปกติและการออกฤทธิ์ของยาในคลาสหนึ่งทั้งหมดนั่นคือบล็อกโซเดียมช a นแนลเป็นหลักเป็นหลักแสดงว่ามีกลไกอื่นมาแฝงเดี๋ยวเราค่อยดูกันนะครับลดสลบเฟสศูนย์นั่นคือความเร็วในการเริ่มต้นของการเกิดแอคชั่นโพทนเชียลนะซึ่งถ้าคุณจำยาชาเฉพาะที่หรือยาดมสลบหรือยาที่ทำให้หมดความรู้สึกที่มันบล็อกโซเดียมชนแนล การออกฤทธิ์ของยาพวกนี้นั่นคือจะต้องมันจะมันจะมีผลต่อ,อ,อ use channel คือ channel ที่เปิดโ d i ิ m so, channel ต้องเปิดก่อนยาถึงจะเข้าไป attack ได้ดังนั้นการออกฤทธิ์ของมันจึงเป็น use dependent blocking activity หรือ use dependent b l o c k a g e นะครับฤทธิ์หลักของคลาสหนึ่งนี้คือ slow conduction ลดความเร็ว ในการกำเนิดและนำสัญญาณไฟฟ้าในเซลล์ที่อิสกิเมียเกิดขาดเลือดขาดออกซิเจนและดีโพลาร i ไ e นั่นคือถูกดีโพลาร i ไ e นะครับมันจะทำให้เกิดการหยุดหรือทำให้ช้าลงของเพสเมเกอร์แอคทิวิตี้ที่ผิดปกตินั่นเองมาซับคลาส a a โปรโตไทป์ของคลาสนี้คือโปรเคนอมาย ะครับและมีควินิดีนไดโซไพลรามาย์บางเอิญทั้งคลาสนี้ในประเทศไทยไม่มีใช้เราไม่มียาพวกนี้อยู่นะครับแต่จะพูดให้พอรู้จักนะดังนั้นถ้าหากว่าใครไปต่างประเทศหรือใครจะไปเรียนต่อนะครับควินิดีนไดโซไพลรามาตัวนี้ควินิดโดยเฉพาะควินิดีนมีใช้ในอเมริกามีนะครับทั้งคลาสนี้บล็อกโซเดียมช n แนล ที่ OpenState และสามารถบล็อกโพแทสเซียมช n แนลได้ด้วยนะครับดังนั้นทั้งสองกลไกนี้ทำให้เกิดการดีเลย์รีโพลาไรเซชันรีโพล่านะครับคือการกลับกลับสภาพคว่ลงมาะนะจริงๆอาจารย์จะไม่พูดซ้ำละเดี๋ยวมันจะช้านะครับถ้าพูดพูดพูดซ้ำทุกครั้งในเรื่องคืออธิบายซ้ำเรื่องพวกนี้รับรองครับว่าจะเกินเวลาปีที่แล้วก็เกินเวลาฮะสชั่วโมงเอาไม่อยู่นะ ด e เลย์รีโพลาริเซชันจะทําให้โปรลองแอคชั่นโพทนเชียลดูเลชันทั้งหมดนะครับคุณย้อนกลับไปดู ECG นะแล้วคุณจะเข้าใจการโปรลองแอคชั่นโพทนเชียลดูเลชันนั้นโดยหลักเกิดจากการบล็อกโพแทสเซียมชนเนลนั่นคือมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโปรลอง QT i n t e อินเทอร์วได้นะครับถ้าหากว่ารุนแรงอาจจะทำให้เกิดโทรสั์เดอผพัว เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับภาษาอังกฤษก็คือ t o s a d e de p o i n t นะครับแปลเป็นอังกฤษจ,จริงๆคือ twisting of the point เป็นขดกอะริดเมียชนิดหนึ่งนะครับเป็นขดอะริดเมียชนิดหนึ่งคำนี้คุณจะได้เจอในอนาคตอีกหลายเรื่องเลยในชั้นคลินิกนะครับ t o s a d e de p o i n t นะครับเกิดจากประลอง QT interval นะดังนั้นยาใดก็ตามที่มีผลต่อ p พแทสเซียมช n แนลนะครับไปรบกวนการทำงานของโพแทสเซียมช n แนลในหัวใจ จะ induce ให้เกิด QT interval prolongation รวมทั้งโลกบางอย่างทางพันธุกรรมนะครับซึ่งเราพูดไปแล้วก่อนหน้านี้ใช่ไหมนะครับและมีแนวโน้มจะเสี่ยงต่อการเกิดโทรสัตท์เดือบหัวนะครับนอกจากนี้การ delay repolarization ยัง prolong QRS interval ด้วยนะครับเพราะอะไรมันบล o อกโซเดียมหลักการนะครับถ้าบล o อกโซเดียม channel จะมีผลต่อ QRS complex เป็นหลัก บล็อกโพแทสเซียมมีผลต่อ QT interval ยาวขึ้นยาวขึ้นทั้งคู่นะครับนอกจากนี้ Class 1A เนี่ยยังลดความเร็วในการ conduction ในเอ a ม r i u m p ค r k i n j e f i อร์และ ventricular cell ด้วยนะครับสโลอความเร็วในการนำสัญญาณไฟฟ้าทั้งหมดดังนั้นแล้วข้อบ่งใช้ของ Class 1และ Class 1A คือ Supraventricular Tachycardia นะครับ VT ที่มาจาก เอเตียมนะครับรวมทั้ง v t แท็เองนะครับพรีแมทชัวบี t พรีแมทชัวบีตเวน i ิคูล่าพรีแมทชัวบี t คือการการเกิดการเต้นของหัวใจห้องล่างโดยที่การเต้นของรอบก่อนหน้ายังไม่สมบูรณ์นั่นคือ Premature นะครับคือเต้นไซเคิลแรกยังไม่หมดยังไม่หมดมีสัญญาณซ้อนขึ้นมานะครับเรียกว่าพรีแมทชัวบี t นะครับ และยังใช้ป้องกันใช้ป้องกันนะครับ V-fib นะครับ Ventricular fibrillation เราเรียก v f i ินะครับส่วนโพรเคนามายกับควินิดีนเนี่ยอาจใช้ในการ convert A-fib ให้กลับมาเป็นไซนัสริทึมไซนัสริทึมคือสัญญาณมาจาก SA node เป็นอย่างเดียว A-fib เราคุยกันไปแล้วใช่ไหม i อเ Fibrillation มีการเกิดสัญญาณ ectopy หรือ ectopic beat นั่นคือเกิดนอก SA node หลายๆจุดใน Atrium ต่างคนต่างยิงสัญญาณออกมานะครับทำให้เกิด a อฟินะครับการแก้ไขอาริ t เมียเขาใช้คำว่า c o n เว r รหรือคอนเวอร์ชันะครับหรือ t e r m i n ิน e นะครับคือ t e r m i n ิน e สัญญาณผิดปกติให้ไปเป็นปกตินะครับดังนั้นคลาสนี้ในต่างประเทศโดยเฉพาะในอเมริกาใช้ควิน d i n e และโปรเคน m มายในการ c o n เว r ร a ดเอฟให้มาเป็นไซนับริทึมได้นะ ถัดมาคลาส1 b l i d o ลิโดเคนมีชื่อซิโนนิมว่าลิกโนเคนอันนี้บ้านเรามีใช้นะครับในคลาส 1B ในสับคลาส1 1B เนี่ยยังมีเม็กซาลิทีนโทเคนายและฟินิทอยที่มีในบ้านเราคือลิโดเคนกับฟินิทอยลิโดเคนคุณเรียนกันมาแล้วในยาชาเฉพาะที่ใช่ไหมแต่ในอริทเมียเวลาใช้ใช้ฉีด IV ดังนั้นในโรงพยาบาลในโรงพยาบาล ที่มีรีดเคนอยู่จะมี2ฟอร์มนะครับคือฟอร์มโลเคอล n อเนสติติกนั่นคือผสมอีพินฟรินกับฟอร์มที่เป็นสำหรับแคกดอาริทเมียนั่นคือไม่ผสมอีพินฟรินรู้ใช่ไหมอีพินฟรินเราเรียนไปแล้วนะนะครับกระตุ้นหัวใจนั่นขืนหยิบผิดแล้วไปฉีด IV คนไข้อาจจะมีปัญหาได้ถูกไหมครับดังนั้นใครที่ไปทำงานในโรงพยาบาล เวลาที่เขามีการเบริกยาลิดโดเคนให้ดูให้ดีนะครับว่าเขาเบิกฟอร์มไหนเขาต้องการยาชาหรือเขาต้องการใช้ในขแขดกอาริทเมียบางทีเขาจะมีแบบเบิกแบบเร่งด่วนวิ่งมาถึงเบิกเลยนะครับอาจารย์เคยเจอตอนที่ทําโรงพยาบาลอันนี้เล่าให้คุณฟังเป็นประสบการณ์ได้ใช้แน่ๆอาจารย์มักจะเล่าให้ฟังทุกปีเคสนั้นอาจารย์จ่ายเองนะครับน้องเนิร์สเอดเนิร์สเอดคือเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาลนะวิ่งมาจาก ER วิ่งมาจาก ER เขาไม่ได้พยาบาลมานะเพราะเวลาเร่งด่วนบางทีพยาบาลหมอเขาจะไม่ว่างเขาจะยุ่งเขาต้องใช้เจ้าหน้าที่วิ่งเพื่อวิ่งมาเบิกยาด่วนมาถึงตะโกนเรียกพี่ขอลิโดเคนตอนนั้นเขาพูดเป็นเทรดเนมนะครับพูดเป็นเทรดเนมเทรดเนมมันจะมีแยกมันจะมีแยกเลยว่าเป็นเป็นไทยไหนบอกขอด่วนขอด่วนผู้ช่วยห้องยาวิ่งไปหยิบตอนนั้นมีเภสัชนั่งกันอยู่4คน แต่จะมีนั่งหน้าเคาน์เตอร์อยู่2คนคืออาจารย์กับน,น้องอีกคนหนึ่งผู้ช่วยหยิบมาเป็นลิโดเคนผสมอีพิเนฟรินส่งให้ปับ๊บอาจารย์นั่งอยู่เลยถามเดี๋ยวเดวน้องเอาไปทําอะไรเขาบอกคนไข้อา์เรสนึกออกไหมฮะคนไข้อา์เรสอา์เรสถ้ามาจาก ER คือคา d ดกอา r ์เรสนั่นคือมัน a อฟ b ปและหรือ v f i ิหรือหัวใจอทัทแปรกันตรงต,รงตรงขแขอาล์รสหัวใจไม่เต้น ต้องเอาไปเทอร์มินเตด่วนไปเทอร์มินเอต์ให้เป็นไซนัตเิทึมเท่านั้นแหละครับอาจารย์ควา้าหมับบอกเดียวแล้วบอกน้องไปหยิบมาใหม่หลังจากส่งให้เสร็จน้องเพสัตในห้องยาถามคือบังเอิญว่าที่ผ่านมามันไม่มีเคสใช้ลักษณะนี้มันยากฮะมันยากที่จะเจอแล้วหมอบางคนเขาใช้อะไรฮะเขาใช้ดีฟิบิเลเตอร์ดีฟิบิเลเตอร์คือเครื่องช็อกไฟฟ้าเครื่องช็อกไฟฟ้าที่เราเห็นกันในหนังอะเวลาจะช็อแลวเคลียร์แล้วก็ยิงนั่นแหละครับบางทีเขาใช้อันนั้นแก้นะ บางทีก็ใช้บางทีก็ใช้ยาอื่นนะครับอาจารย์ก็เลยอธิบายให้ทุกคนฟังว่าในกรณีที่เร่งด่วนอยู่ๆวิ่งมาขอเบอิกลิโดโเคนฉีดถามเลยนะครับเอาไปทำอะไรเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเป็นลิโด c โเคนผสมออพีเนฟรินในสูตรยาชาเฉพาะที่มักจะมีสแปรอยู่แล้วใน OR ใน ER ใน OPD เพราะมันเป็นขวดใหญ่ฉีดทีละนิดฉีดทีละนิดนะครับแต่ถ้าสำหรับ คาแดกอาริดเมียมันจะเป็นขวดใช้ครั้งเดียวเพราะมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วคลลฟอร์มด้วยเพราะไม่ผสมอ e ีพินฟินคุณนึกภาพเอาอ e ีพินฟินไปฉีดในถ้าเผลอไปฉีด IV ในผู้ป่วยที่หัวใจเต้นผิดจังหวะจะเกิดอนะไรขึ้นฮะอาจจะไปเลยนะครับนะถูกไหมเพราะมันกระตุ้นเบต้าร c เซ t เตอถูกไหมครับและเหนียวนำให้เกิดอาริดเมียแต่ทีนี้อาจจะก,กลุ่มเมื่อกี้จากจากคลาส 1A เมื่อกี้เราพูดแล้ว มันมีคำหนึง่งอันนี้พูดพูดหนเดียวเลยจากเมื่อกี้คลาส 1A ึเซับคลาส 1A เราพูดถึงว่ายาอาจทำให้เกิดโทรศาอพัวซึ่งเป็นขแดกอาริทเมียชนิดหนึ่งถูกไหมฮะหลักการจำไว้เลยนะครับยาที่สามารถใช้ในขแดงอริทเมียทุกตัวทุกตัวมีอาริทโมเจนิกแอคทิวิตี้ นั่นคือทําให้เกิดอาริทเมียได้หรือเราเรียกเราใช้อีกคำหนึ่งว่าโปรอาริดมิกเอฟเฟกยารักษาอาริทเมียทุกตัวใช้รักษาขแดแอกอาริทเมียบางชนิดแต่ตัวมันสามารถทําให้เกิดขแดแอกอาริทเมียชนิดอื่นได้ตามฤทธิ์ของมันคุณสมบัตินี้นะครับในการทำให้เกิดขดอกอาริทเมียชนิดอื่นลักษณะนี้เรียกว่าโปรอาริทมิกเอฟเฟกยาทุกตัวมี จำไว้เลยนะครับเราเรียกว่าโปรริทมิกเอฟเฟกหรือโปรอาริทเมียหรืออาริทโมเจนิกแอคทิวิตี้นะอ่ะซับคลาส 1b บล็อกโซเดียมชัแนลเหมือนกันแต่เปิดโพแทสเซียมชัแนลเปิดโพแทสเซียมชัแนลกลับกันนะครับ 1a บล็อกทั้งคู่ 1b บล็อกโซเดียมเปิดโพแทสเซียมดังนั้นแอคชั่นบริชิวลิชั่นสั้นลงลดรีแฟกทอรี่พีเรียตเพราะเปิดโพแทสเซียมชัแนล นะครับคือขึ้นช้า action potential action potential เริ่มช้าจบเร็วนะครับ fast onset และ offset kinetic นะครับลักษณะาการรู้จะเป็น fast onset และ offset นะครับมีริ์เล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อการ slow hard r a t e นะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยุ่งกับ hard r a t e นะครับแต่จะมีผลมากกว่าในกรณี faster h e a r t r a t e ครับคือกรณี t a ็กกี้คาเดที่มีปัญหายาจะให้ผลได้ดีนะครับมียาจะมีผลต่ออิส h ิมิกและดีโพลา r i z e เพอร์กินเจฟ b เบอร์เวนติคูล i าทิชนะครับมีผลเล็กน้อยต่อ a t r i ียลทิชชูเห็นไหมฮะคาส 1a มีผลต่อ a อเทียค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับและมีผลต่อเพอร์กินเจฟ e เบอร์และเวนติคูลเซลนะครับแต่คาสเนี่ยเน้น p e r ร์กินเจฟ e เบกับเวนติคูล r าเซล ผลต่อเอทเรียมน้อยมีลิทค่อนข้างน้อยต่อ normal เซลล์นะครับดังนั้นผลต่อ surface ecg ปกติก็จะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าจะมีผลต่อ abnormal เซลล์มากกว่าและยาในคลาส1 b นี้จะใช้เฉพาะกรณีของ เวนทิคูล่าอาริ t เมียเพราะมันมีผลต่อเอเจลที่ชูน้อยเห็นไหมฮะก็จะต่างกันนะมันส่วนใหญ่แล้วขดอากาศนั่นคือหัวใจไม่เต้นทําไมไม่เต้นเอ่คำว่าไม่เต้นไม่ใช่ห้องบนไม่เต้นฮะคือห้องล่างไม่เต้นอาจจะเกิด V flutter หรือ V f i p ไปเลยนะครับก็จะเป็นเวนทิคูล่าอาริ t เมียสามารถใช้ l i d o c a คนเทอร์มินเอได้ มาดูข้อมูลของ r ีดเคนกันนะครับ High First Part Metabolism ใช้ IV รู้อย่างเดียวกินไม่ได้นะครับพวกนี้นะครับชื่อมันลงท้ายด้วย AINE เห็นไหมลงท้ายด้วยเอเนี่ยนะฮะมักใช้เป็นยาจเฉพาะที่พูดไปแล้วนะสแตนดาร์ดไอวีเอเจนสำหรับการสำหรับการแก้ไข s e r u s u s Ventricular Rhythmia ที่เกี่ยวข้องกับ AQMI และ c a r d i a c Surgery นะครับดังนั้นผู้ป่วยบางรายเป็น AQMI มา คือมะเป็นด้วยแหละไรฮะเป็น ischemic heart disease หรือ angina นั่นแหละ ischemic heart แล้วมี AQMI แล้วดันเกิด cardiac arrest หรือ cardiac arrhythmia นะครับใช้ lidocaine นะนอกจากนี้เป็น drug of choice ใน digitalis หรือ digoxin induced ventricular arrhythmia เกิดริ t เมียจาก digoxin ไหม digoxin ก็เกิดได้หากใช้ขนาดสูงจะเกิดพิษต่อระบบประสาท เพราะมันออกฤทธิ์เหมือนยาชาเฉพาะที่มีผลต่อทุกทิชชูนะครับโดยเฉพาะเซลล์ประสาทและกดกล้ามเนื้อหัวใจด้วยนะครับถ้าขนาดเป็นพิษอ่ะ adverse effect โดยทั่วไปมีอะไร adverse effect ส่วนใหญ่แล้วนะครับเอ่อสำหรับ l l ิโดโคนเองถือว่ามีพิษต่อหัวใจค่อนข้างน้อยน้อยนั่นคือขนาดปกติ adverse effect เราจะพูดถึงขนาดปกติไม่ใช่ toxic effect นะครับถ้าอกซิกเนี่ยคาะดกดีเพรส ไมโอคาเดลดีเพชชันแน่นอนนะครับผลผลเสียของริดเคนขึ้นกับขนาดนะครับนะครับแอดเวอร์เรสเฟจะขึ้นกับขนาดและเกิดสั้นเพราะยาเอ่อเมตาบอลิซ์เร็วถูกเมตาบอลิซ์ได้เร็วนะครับในขนาดปกติไม่มีผลต่อฮีโมดินามิกนะครับและไม่ค่อย รบกวนฟังก์ชันของ AV node SA node และ Conduction ของ p e r k i n j น i b e r อาจทำให้เกิด Hypotension ได้อันนี้มักเกิดในขนาดสูงและโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีมี Underline ของ Heart Failure อยู่นะครับเพราะยาไปลดการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจได้ก็จะส่งผลให้ความดันหดต่ำลงได้เหมือนกัน แอดเวอร์ f ทสเฟอื่นนะครับก็มักจะ r e l a t กับโดสเหมือนกันส่วนใหญ่เป็น n e ว r o นิวเนอร์ n นอนลนะครับนิวโรเจนิกแอดเวอร์เฟผลต่อระบบประสาทมักเกิดสั้นๆแล้วก็หายไปเกิดได้ง่ายในผู้ป่วยสูงอายุอาการที่พบมีอะไรบ้างตั้งแต่ดาวนเนสน้ำเน็ตอาการชานะครับชาหรือหมดความรู้สึกในอวัยวะหลายๆส่วน อาจมีทรีมอได้นะครับมีคลื่นไส้ได้นะครับมาจากแอดเวอร์เฟกในในเบรนนะครับเวียนศรีรษะรบกวนการได้ยินนะครับพูดไม่ชัดรุนแรงก็คอนเวลชันหรือมีการชักกระตุกนะครับซึ่งอันนี้แก้ไขได้ด้วยไดซีแปมเห็นไหมฮะตัวถัดมาฟินิทอยจำได้ใช่ไหม i ด i n นิลไฮเดนโทนนะครับหรือชื่อการค้าออริจินอลในออริจินอลเทรดเดมเดิมคือ d i แลนทินเป็นยาอะไรจำได้ไหมยาต้านชักออกฤทธิ์ยังไงครับจำได้ปะฟินิทอยออกฤทธิ์ o ล็อกโซเดียมช n e l ใน CNS ถูกไหมฮะซึ่งมันก็ให้ผลต่อหัวใจได้ด้วยแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เพราะประสิทธิภาพสู้ลิโ c เคนไม่ได้ในกรณีเดียวกันนะครับ จะใช้เมื่อจะใช้เป็น a l t e r อร์น v ทีฟยเห็นไหมฮะเมื่อลิโดเคนลิโดเคนในกรณีของ d i จอกซินอินด e d ส์เวน i ิคูล่าอ r ริ t เมียนะครับลิโดเคนใช้ไม่ได้ผลหรือไม่มีหรือผู้ป่วยมีปัญหากับลิโดเคนก็ใช้เฟนิโอยมีชนิดฉีดต้องฉีดนะฮะกินไม่ทันนะครับต้องใช้ฉีดถัดมาซับคลาส s c c นะครับมีเฟรคเคนาเป็นโปรโตไทป์นะครับแล้วก็มี n อ็นเคนาโพพฟินโนนมอริไซซินนะครับฤทธิ์หลักเหมือนกันฮะบล็อกโซเดียมชัแนลมีผลเล็กน้อยต่อโพแทสเซียมนะครับดังนั้นซับคลาส 1C จะไม่ค่อยมีผลต่อแอคชั่นโพเทนเชียลดูเรชั่นของเวนติเคิลแล้วก็ไม่ค่อยมีผลต่อคิวทอเดเวลเพราะมันมีฤทธิ์ต่อโพแทสเซียมชัแนลค่อนข้างน้อยนะครับหลักเมื่อบล็อกโซเดียมชัแนลจะโปรลอง qrs นะครับปลอง QRS ทำให้ความเร็วในในการนำสัญญาณไฟฟ้าช้าลงนะครับทั้งในเอเทรียมและเวนติเคิลซับคัสหนึ่งซีเนี้ยมีโปรอาริธมิกเอฟเฟกมากที่สุดเห็นไหมครคำนี้พูดไปแล้วนะในขีนข้าวทรายนะครับในขีนข้าวทรายอันหนึ่งนะครับชื่อว่าขดแดก th s ิด p มีย s เปซ i ชน trial หรือ c a s นะครับพบว่าสับคลาส s 1 4, เนี้ยทำให้อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยมากกว่าพลาซิโบเห็นไหมครับจริงซึ่งจริงๆแล้วนะครับอนาคตคุณจะคุณจะได้ยินเองยาในคลาส1ทั้งหมดสำหรับผู้ป่วยแลดอาริดเมียนะครับค l อนีเข้าทายหลายอันพบว่าทำให้อัตราเสียชีวิตในผู้ป่วยนั้นมากกว่าไม่ใช้ยา ดังนั้นปัจจุบันยาคลาสนี้ทั้งหมดไม่ค่อยได้ใช้แต่ไม่ใช่ไม่มีเลยนะครับยังมีใช้อยู่นะอะแล้วสงสัยใช่ไหมถ้าคลาสนี้ใช้ไม่ได้แล้วทำยังไงก็ขึ้นอยู่กับชนิดของขลังอาริดเมียว่าถ้ามียาคลาสอื่นให้ใช้ก็ใช้คลาสอื่นถ้าไม่มีก็ต้องใช้ ICD คือ Implantable c a r d i o v e r e r Defibrillator นะครับที่เขาเรียกว่าฝังเครื่องอะฮะนะครับ Implant คือฝังเข้าไป ครับฝังไปในตัวคนไข้นะญาติอาจารย์ก็มีฝังอยู่นะครับนะครับใช้ฝังเครื่องเข้าไปเดี๋ยวนี้โชคดีนะครับเครื่องราคาไม่แพงนะฮะสองแสนสามแสนได้ลวสมัยก่อนโอ้ห้าแสนนะครับกว่าจะลงมา3,000สนได้นะครับเดี๋ยวนี้บางบางทีแสนกว่าบาทก็มีนะครับใช้ได้แบตเตอรี่ก็อยู่ได้หลายปีนะครับถึงเวลาก็ต้องไปเปลี่ยนแบตนะฮะนะอ่ะ ำหรับ Subclass 1C นี้นะครับข้อบ่งใช้จะใช้ใน r e s i s t a n t หรือ Life t r e a t e n i n g v t a c หรือ v f i p นะครับในกะรณีที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต c a r d i a c a r r e s มานั่นแหละนะครับหรือว่า r e s i s t a n c Resistance, Resistance คือใช้ยาอื่นอ่ะใช้ยาอื่นแล้วไม่ไม่เวิร์คคอนเวิร์ตไม่ได้หรือใช้ Defibrillator ช็อ k แล้วก็ไม่ได้นะครับก็ต้องใช้ s u b c ล a ส 1C แล้วก็ยังใช้ treat uh, refractory supraventricular tachycardia ค,คือต้านกับยาการรักษาอื่นๆนะครับเป็น v t แทที่มาจากหัวใจห้องบนส่วนในกรณีของผู้ป่วยที่มีปัญหาโพแทสเซียมในเลือดนะครับถ้ามีกรณีของไฮเปอร์เคนะครับไฮเปอร์เคมาจะเพิ่มความเป็นพิษต,ต่อหัวใจของยาคาสนี้ดังนั้นจริงๆแล้วต้องระวังทั้งหมดเห็นไหมที่เราพูดกันไปก่อนหน้านี้ในอีพิโซดแรกเรื่องโพแทสเซียมไอออนนะครับไฮเปอร์เคอาจจะทำให้ อาจจะทําให้ยารักษาอาริทเมียหลายชนิดเนี่ยมีความเป็นพิษสูงขึ้นได้นะครับบางตัวก็ออกฤทธิ์ลดลงได้นะครับอ่ะมาดูสำหรับซับคลาสหนึ่งบ้านเรามีเฟรคเคนไน original trade name คือแทมโบคอร์นะครับ Block Channel, Block Channel, นะครับแทมโบคอร์บล็อกโซเดียมช e l นลบล็อกเดลิเล็กติฟายเออร์โพแทซิมชัแนลนะครับและแคลเซียมเคอร์เรนต์ด้วย มันบล็อกสามอันนะครับแต่ลธิ์จะเด่นกับโซเดียมชัแนลนะครับเ,ออเวลาเวลาเวลาคุณจำเนี่ยอาจารย์ไม่เน้นว่าคุณต้องตำคุณต้องจำไทป์ของชัแนลนะครับอันนี้มันเป็นชื่อสัญญาณเห็นไหมฮะดีเล็กติไฟร์เป็นชื่อสัญญาณเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันไปแล้วในอีพิโซดแรกไอออนชัแนลสำหรับไอออนหนึ่งชนิดมีหลายมีชแนลหลายแบบนะครับอ่ะ ผลต่อ action potential duration นะครับเฟสเทนายจะทำให้ action potential duration ของ p e r k i n j e fiber นั้นสั้นลงนะครับสั้นลงแต่ว่ามันจะโปรลองออใน p e r k i n j e fiber สั้นลงแต่ทำให้นานขึ้นใน ventricular cell กลับกันเพราะไปมีผลต่อโพแทสเซียมช่องใน ventricle block sodium ใน Purkinje fiber นะ มีประสิทธิภาพในการรักษาริดเมียทั้งเอเตียมและเวนติเคิลเลยทั้งทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับสามารถออกฤทธิ์กด premature ventricular contraction ได้นะครับ premature อธิบายไปแล้วนะ premature beat หรือ premature contraction นั่นแหละนะครับในเว n t ิเค l ข้อบ่งใช้ของเฟค a n i n e คือเว n t ิเคิลาริดเมียนะครับ supra ventricular r y t h m e er. a ในผู้ป่วยที่ไม่มี s t u c t r a l heart disease คืออะไรฮะไม่มีหัวใจขาดเลือดไม่มีกล้ามเนื้อหัวใจตายไม่มีหัวใจโตไม่มีหัวใจหนาอะไรพวกนั้นนะครับคือสักเ c อร์ a l ลเสียนึกออกไหมฮะยาคาสนี้เนี่ยเพิ่มอัตราตายในผู้ป่วยที่มีเมล c ครเนียลอินฟลักชันมาก่อนและมีเบนทิคูล่าเอ็กโทปีนะครับคือมีมีเอ็กโทปิกบีดในเ e น t ิคูลนะครับดังนั้นจึงห้ามใช้ในสักเ t อร์ l h ลฮาร์ดดิซ s ส นะครับ MI จะไม่เกิดซ r a l จอ a r ฮา i ด e ซีสแล้วก็ในผู้ป่วย s k s เ n น s s y n d r o m มนะครับ SA node AV node ผิดปกติห้ามใช้นะครับคือใช้ยาแล้วตายมากกว่าไม่ใช้นั้นจะใช้ทำไมใช่ไหมครับ Adverse Effect ของ f e ิก n i น e ก็จะมี c CNS s, s i d e Effect ของ Class 1ทั้งหมดที่พูดไปนะครับถอยกลับไปดูนะครับ,บ,นะบ CNS side e f f e c t มีอะไร ในรีดโดเคนใ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 นคลาส1 A คลาส1 B นะครับมีเบอร์วิชชั่น most common ที่สุดของเฟคไนายคือเบอร์วิชชั่นแบบโดสลิเลตนะครับมีโปรริทเมียมีนะครับโปรริดเอฟเฟกนั่นแหละเรียกโปรริทเมียเพิ่มอัตราตายในผู้ป่วยที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายมาก่อนไม่ใช่เพิ่งจะเป็น่นะใช้ควาวเขาใช้คําว่า post mi คือมีกล้ามเนื้อหัวใจตาย,ตายแล้วเกิดอาริทเมียนะครับมี mi แล้วเกิดอาริทเมียนะครับ ถ้าใช้ยาจะมีอัตราเสียชีวิตสูงกว่าไม่ใช้อย่างที่บอกในข้อห้ามใช้ของมันนะมีผลกดเลฟวนทิคูล f u ฟังชันได้จะทำให้ผู้ป่วยโครนิ c ฮาร์ t เฟล l u r e โดยเฉพาะคอนเจสทีฟฮาร์ตเฟลเลียนะครับแย่ลงนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้ายเนี่ยไม่ดีนะครับอาจทำให้เกิด h าร์ t บล็อกในผู้ป่วยที่มีปัญหาของ การนำสัญญาณไฟฟ้า hard block คือสัญญาณไฟฟ้าจากข้างบนวิ่งลงสู่ข้างล่างไม่ได้เรียกว่า hard block หรือถูกทำให้ช้าลงผิดปกตินะฮะ p e r o p r ฟ f e n o n e proprafenone ชื่อการค้าเดิมว่า r ิ t m o น o ม r ิท m มนอมตอนนี้ก็น่าอย่างน่าจะเป็น r ิ t m o น o มอยู่นะครับ action และ side effect หลายอย่างก็จะเหมือนก็จะเป็นของสับคัดหนึ่งซีเลยนะครับก็จะเหมือนเฟ e c a แต่โรพาฟินนอเพิ่มเติมมาบล็อกเบต้ารีเซปเตอร์เล็กหน้อยและแคลเซียมชานลด้วยมันบล็อก2อันนี้ด้วยฤทธิ์มันค่อนข้างกว้างดังนั้นจะทําให้ p ริทวิลยาวขึ้นและทําให้ q r s กว้างขึ้นนะครับแต่ไม่มีผลต่อ QT วนเห็นไหมฮะข้อบ่งใช้เหมือนกันฮะในกรณีต้องไม่มีสตั๊กเจอร์ล e a าร์คล้ายกับเฟรคเคนไนนะใช้ใน l i ฟ e t r e ทเน n g เวนทิควาร์ a ิทเมียสุปราเวนทิควาริทเมียนะครับรวมทั้งวูฟพาร์กินสันไวซซินโดรมนะครับอันนี้เป็นอาริดเมียชนิดหนึ่งที่มีการนำสัญญาณไฟฟ้าผิดปกตินะครับชื่อว p ฟพาร์กินสันไวซ s ซินโดรมอาจารย์ยังไม่ใน้รายละเอียดนะรู้จักแค่ชื่อมันพอแล้วก็ใช้ใน Recurrent Atrial f ลฟ t ตเตอร์หรือ r i l r i t l o t นะครับหลายที่กลับเป็นซ้ำ เอเดเวอเรสเซสของโพพฟินนอลเพิ่มเติมมาก็มีลบกวน CNS นะครับมี CNS เอสไซเฟกของคลาส1นั่นแหละนะครับก็จะเด่นๆก็เวียนหัวปวดหัวนะครับและอาการอื่นๆที่พบได้ในคลาส1นึ่ง G.I. upset ไม่สบายท้องนะครับรับรถผิดปกติท้องผูกนะฮะบล็อกแคลเซียมช่นลนะครับ,บ,ซนนนะรบไซนัตแบลดและบองโคสปาซัมจากบล็อกบีต้ารีเซ็เตอร์นะครับทำให้เกิด ไซนัสแบดดีคาเดียนั่นคือ s อ n o โส่งสัญญาณช้ากว่าปกติจนเกิดแบดดี้คาเดียนะครับโดยมาจาก SA n o d e เรียกไซนัสอะไรก็ตามที่จุดกําเนิดมาจาก SA n o d e จะมีคําว่าไซนัสเริ่มต้นจําไว้นะครับก็จบสําหรับคลาสหนึ่งก่อนนะฮะเยอะพอสมควรเห็นไหมคลาสเดียวเท่านั้นหรือกตั้ง3-4คลาสนะครับแล้วพบกันต่อในอีพิโซดหน้า สวัสดีครับ